ใต้เท้าครับท่านแม่ทัพเชิญแม่ทัพหลงคนนี้คือมาเตียวผู้ช่วยของท่านใช่ไหมพี่มา นี่มันเป็นฝีมือใครอ่ะแม่ทัพหลงในตัวของผู้ช่วยมาถูกกระบี่เล่มนี้ปักเอาไว้และสลักคำว่ากระบี่แรงแค้นด้วยไม่ทราบว่าท่านแม่ทัพรู้หรือเปล่าว่าอะไรคือกระบี่แรงแค้นข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแล้วผู้ช่วยมาเคยมีเรื่องบาดหมางกับใครหรือเปล่ามาเตียวเนี่ยเป็นพี่น้องที่ร่วมตายกับข้ามาหลายปีนิสัยเป็นยังไงข้ารู้ดีที่สุดเขาเป็นคนที่ไม่ชอบทะเลาะบ่อแว้งกับใครเลยใช่ครับท่านนายทัพมาเตียวคนนี้ทำอะไรชอบอ่อนข้อให้คนอื่นไม่มีทางก่อความแค้นกับใครง่ายๆแน่ท่านนายทัพถ้าไม่ใช่เพราะความแค้นแล้วทำไมคนร้ายถึงลงมือเหี้ยมโหดขนาดนี้ล่ะครับใช่ครับผู้ลงมือน่ะอ้างชื่อว่ากระบี่แรงแค้นต้องการอะไรกันแน่เนี่ยมาเตียวเป็นคนชอบดื่มเหล้าถ้ายอมเชื่อฟังคำเตือนข้าไม่ไปโรงเตี้ยมหงเยี่ยนก็คงไม่มีภัยถึงตัวอย่างนี้หรอกองครักษ์จันทร์ก็ไปที่นั่นแล้วพบอะไรที่น่าสงสัยหรือเปล่าล่ะแต่เท้าครับคนที่น่าสงสัยที่สุดมีแค่เท่าแก่เนี้ยพวกเปิงเหลยและซ่งชิงหยุนครับแต่พวกเปิงเหลยเนี่ยเคยปรามือกับมาเตียวในขณะเกิดเหตุนั้นน่ะข้ากำลังติดตามพวกเปิงเหลยอยู่จึงคิดว่าเขาคงไม่มีโอกาสลงมือส่วนที่เหลือนั้นก็มีเท่าแก่เนี้ยและชิงหยุนถ้างั้นเจ้าก็คอยติดตามสองคนนี้ต่อไปก็แล้วกันรับทราบแต่ท่านท่านเปาหวังว่าท่านคงจับตัวฆาตกรได้โดยเร็วเพื่อสังเวยวิญญาณหมาเตียวบนสวรรค์ท่านแม่ทัพโปรดวางใจได้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของข้าอยู่แล้วรับรองต้องสืบจนได้ความกระจ่างชัดแน่ท่านแม่ทัพเราต้องแก้แค้นให้พี่มานะครับใช่ครับท่านแม่ทัพเราไปจับเจ้ากระบี่แรงแค้นแล้วสับให้มันเป็นหมื่นๆชิ้นเลยดีเราไปกันเดี๋ยวนี้ท่านแม่ทัพเฮ้ยอย่าแต่วู่วามได้ไหมเล่าทำอะไรบูมบามก็มีแต่เสียงงานอย่างเดียวจริงหงนะพูดถูกแล้วตอนนี้เปาบุญจินกำลังสืบคดีอยู่นะคิดว่าไม่นานคงจะรู้ข้อเท็จจริงละส่วนเรื่องของการแก้แค้นนั้นยังไม่ต้องรีบร้อนให้มาเรารออยู่นี่คอยฟังข่าวดีกว่าท่านแม่ทัพเจ้ากระบี่แรงแค้นคนนี้ลงมือกับพี่มาอย่างเหี้ยมโหดหรือเขามีความแค้นใหญ่หลวงกับพี่มาหรือครับพี่ใหญ่กระบี่แรงแค้นมาเพราะเล่นงานสกุลหลงนะพูดอะไรอย่าพูดทรงเดชนักท่านแม่ทัพเมื่อกี้จันเจ้าบอกว่าซ่งชิงหยุนอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยข้ารู้สึกว่ามันจงใจหาเรื่องเรานะครับมันกล้าเป็นปรปักษ์กับเราเชียวข้าจะให้มันรู้ว่าการทำอะไรโดยไม่คิดนั้นผลจะเป็นยังไงเอ้าองครักษ์จันทร์มาที่โรงเตรียมข้าอีกแล้วหรือว่าตั้งใจจะมาหาข้าคะแต่เสียดายเราจะปิดร้านแล้วล่ะค่ะที่ข้ามาเนี่ยเพราะคดีของหมาเตียวน่ะเฮ้ยคนตายน่าสนใจมากกว่าคนเป็นอีกหรือคะแต่ก็มีแต่คนเป็นถึงบอกให้ข้ารู้เกี่ยวกับเบาะแสคนตายบางอย่างได้มันก็ต้องดูว่าเป็นเบาะแสอะไรใครคือกระบี่แรงแค้นและทำไมต้องฆ่ามาเตียวด้วยเฮ้ยกระบี่แรงคงแรงแค้นอะไรกันคะข้าไม่เห็นรู้เรื่องเลยอีกอย่างนึงที่มาเตียวถูกฆ่าตายนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเองไม่เห็นเกี่ยวกับโรงเตรียมข้าสักหน่อยนี่แต่หัวเพิงเลยมาหลบอยู่ในโรงเตรียมของเจ้าดูท่าที่นี่คงไม่ใช่สถานที่ธรรมดาแล้วองครักษ์จันทร์อย่าให้เกียรติข้ามากเลยค่ะโรงเตรียมข้าเป็นแค่ร้านค้าเล็กๆเท่านั้นไม่มีอะไรพิเศษหรอกค่ะแต่หัวเพิงเลยก็มาหลบอยู่ที่นี่จริงๆนะองครักษ์จันทร์ท่านลืมแล้วหรือว่าวันก่อนพระไหวพริบของท่านถึงจับได้ว่าใครคือหัวเพิงเลยส่วนข้าน่ะเป็นแค่ผู้หญิงอ่อนแอคนนึงจะไปรู้ได้ยังไงคะว่าใครเป็นพ่อครัวใครเป็นคนร้ายน่ะแต่ว่าหมาเตียวตายอยู่ในป่าแดงห่างจากที่นี่ไม่ไกลนะอุ๊ยตายแล้วท่านหาว่าข้าเป็นฆาตกรข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้น
ล้อเล่นด้วยหรอกนะไม่นึกว่าท่านน่ะจะเป็นห่วงข้าขนาดนี้ข้าดีใจจังเลยแต่ว่าเรื่องของหมาเตียวข้าไม่รู้อะไรจริงๆเลยนะเจ้าแน่ใจเฮ้ยไม่เชื่อให้ฟ้าเป็นพยานก็ได้ค่ะระวังจะถูกฟ้าผ่าอุ๊ยโชคดีข้าไม่ได้โกหกนะเนี่ยองครักษ์จันทร์ไหนๆก็มาถึงแล้วฉันเข้าไปนั่งข้างในก่อนเถอะข้าจะบริการสุราอาหารแล้วค่อยคุยกันดีไหมคะข้ายังมีงานต้องทำไม่รบกวนแล้วขอลาก่อนแหมก็ได้ค่ะเอาเป็นว่าโรงเตรียมหงเยี่ยยินดีต้อนรับท่านทุกเมื่อก็แล้วกันขอบคุณใครก็ตามถ้าได้มาโรงเตียงเนี่ยและได้พบแม่นางหงเยี่ยจะรู้สึกอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกแต่เบื้องหลังความอุ่นใจที่ได้รับจะมีอันตรายแอบแฝงจันเจ้าเพิ่งจากไปเมื่อกี้นี้ท่านไม่กลัวถูกจับได้หรือยังไงกันใครว่าที่ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดมิน่าล่ะยอดมีดไวอันดับหนึ่งถึงยอมลดตัวซ่อนอยู่ในโรงเตรียมเล็กๆของข้าได้ข้าน่ะไม่ได้กลัวถูกทางการจับได้ถึงมาหลบอยู่ที่นี่หรอกนะอ๋อถ้าอย่างนั้นเป็นเพราะไม้แดงที่อยู่ทั่วป่านี่เหรอคะข้าอยู่ที่นี่ก็เพื่อคนที่งามยิ่งกว่าใบไม้แดงคือเจ้าต่างท่านชมเกินไปแล้วแต่ว่าข้าเป็นคนที่ศรัทธาจอมวิทย์ยอดฝีมือที่สุดท่านเองเหรอ แล้วอาจารย์ข้าล่ะคะกลับไปบ้านนอกแล้วอยู่ดีๆทำไมอาจารย์ไปโดยไม่บอกข้าก่อนล่ะอาจารย์ของนางได้ชื่อว่าเป็นเซียนพินแต่กลับต้องพ่ายแพ้คนที่ไร้อันดับอย่างข้าเนี่ยแล้วจะมีหน้าอยู่ต่อได้ยังไงถ้างั้นหอฝึกพินแห่งนี้อ๋อคุณหนูไม่ต้องห่วงนะอาจารย์ของนางละอายที่ฝีมือสู้ข้าไม่ได้จึงได้ยกหอฝึกพินแห่งนี้ให้ข้าเป็นเจ้าของแทนเงินต่อไปข้าจะฝึกกับใครได้ล่ะถ้าไม่รังเกียจข้าจะเป็นอาจารย์ให้เองนะจริงเหรอคะข้าจะใจดำหลอกลวงคุณหนูคนสวยได้ไงต่อไปเราจะได้พบกันทุกวันด้วยนามข้าซ่งชิงหยุนไม่ทราบคุณหนูชื่อแท้อะไรข้ามีชื่อว่าหลงสู้ฉินค่ะสู้ฉินรูปก็งามนามก็เพราะอ่อนช้อยดังเสียงพินจริงๆถ้ายังไงลองดีดให้ข้าฟังสักเพลงจะได้รู้ความสามารถของคุณหนูได้ไหมลีลาดั่งนางฟ้าจำแรงทำนองเหมือนสายน้ำหลั่งไหลเปี่ยมด้วยความไพเราะยิ่งนักเพลงหงเหินของข้าเป็นไงบ้างพี่จิงหงท่านทำอะไรคะจะมาที่นี่ต้องการอะไรแล้วท่านล่ะมีจุดประสงค์อะไร
จะหลอกคุณหนูได้แต่หลอกข้าไม่ได้หรอกมาใกล้ชิดคุณหนูต้องการอะไรกันแน่หอฝึกพินแห่งนี้เป็นของข้าแล้วท่านบุกรุกเข้ามาโดยพลการทั้งยังพูดจาก้าวร้าวน่าจะมีจุดประสงค์ไม่ซื่อมากกว่าพี่จิงหงมีปัญหาอะไรเหรอคะคุณหนูมอนี่อาจจะเป็นฆาตกรที่ฆ่าพี่หมาเตียวก็ได้ท่านอย่าคุยกับมันให้มากก็แล้วกันจับโจรต้องมีหลักฐานสิแล้วท่านมีอะไรแค่ดูท่าทางก็รู้แล้ว ขอถามหน่อยตอนพี่หมาเตียวถูกฆ่านั้นจะอยู่ที่ไหนท่านไม่ใช่ผู้รับผิดชอบคดีนี้ทำไมข้าต้องตอบด้วยดูท่าความสุนทรีที่เกิดขึ้นคงถูกคนป่าเถื่อนบางคนทำลายหมดแล้วคุณหนูถ้างั้นข้าขอลาคุณหนูหลงดีกว่ายังไปไม่ได้อืมเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าคุณชายระวังด้วยทั้งสองหยุดก่อนคุณชายพี่จิงหงในกองบ่าดูเหมือนคุณหนูจะตกใจมากเลยถ้ายังไงพานางกลับไปก่อนเถอะคุณหนูไปเถอะครับเจ้าสืบรู้ประวัติส่งชิงหยุนหรือยังยังไม่ได้เลยครับแต่ว่าตอนไปรับคุณหนูที่หอฝึกพินน่ะข้าได้ประมือกับมันทำให้จับได้ว่าวรยุทธ์ที่ใช้ผนวกจุดเด่นของสำนักต่างๆและเอามาคิดค้นขึ้นเองครับหืมถึงขนาดคิดค้นขึ้นเองได้จิวเหรอใช่ครับอีกอย่างนึงฝีมือมันเหนือกว่าที่ข้าคิดไว้มากถ้าเขามีใจคิดไม่ซื่อต่อสู้ชินจริงๆเจ้าจะยับยั้งเขาได้มั้ยได้แน่นอนครับแต่ว่าถ้าข้าบอกให้เจ้าทำให้สู้ชินชอบหอด้วยใจจริงเจ้ายังจะตอบด้วยความมั่นใจแบบนี้หรือเปล่าท่านแม่ทัพครับข้าพยายามเต็มที่แล้วครับแต่ว่าคุณหนูอายุของข้าชักมากขึ้นทุกทีสักวันหนึ่งสังขารก็คงจะร่วงโรยถึงตอนนั้นภาระของข้าก็ต้องให้ลูกเขยรับช่วงต่อและเจ้าก็รู้ว่าข้าหมายตาใครไว้ไม่ใช่หรอกถ้าไม่ใช่เพราะท่านแม่ทัพน่ะส่งเสริมข้ามาหลายปีป่านี้ข้าเพิ่งจริงหงก็คงเป็นแค่ฐานปลายแถวในกองทัพเท่านั้นเจ้ารู้ก่อนดีล่ะจนถึงทุกวันนี้ข้ายังไม่เคยดูใครผิดมาก่อนเลยสักคนรวมทั้งตัวเจ้าด้วยข้ารู้ว่าเจ้าน่ะเป็นคนเก่งจึงสนับสนุนเจ้ามาตลอดส่วนเจ้าก็ไม่เคยทำให้ข้าผิดหวังเลยหวังว่าคราวนี้ก็คงไม่เว้นให้สู้ชินเต็มใจแต่งงานกับเจ้าล่ะทำไมทับไม่ต้องห่วงหรอกครับเพื่อทำไมทับแล้วเนี่ยข้าจะพยายามทุกวิธีทางเพื่อให้คุณหนูพอใจให้ได้ครับความจริงสู่ชินเป็นคนใจอ่อนขอเพียงเจ้าเอาใจให้มากนางก็จะชอบเจ้าเองล่ะจริงหงเอ้ยความหวังทั้งหมดของข้านั้นอยู่ที่เจ้าคนเดียวแล้วนะคุณหนูหลงท่านเข้ามาได้ยังไงเนี่ยข้ารู้ว่าคุณหนูน่ะเป็นห่วงความปลอดภัยของข้าจึงตั้งใจมาหาโดยเฉพาะเธ
ท่านถูกพี่จิงหงทำร้ายไม่ใช่เหรอก็บาดเจ็บนิดหน่อยนะไม่เป็นไรหรอกแล้วเจ็บไหมคะไม่เจ็บแล้วท่านรู้หรือเปล่าว่านี่เป็นจวนท่านแม่ทัพคุ้มกันอย่างแน่นหนาถ้าให้ใครเห็นท่านเข้าท่านจะไม่รอดนะขอเพียงได้พบหน้าคุณหนูสักครั้งแม่ตายข้าก็ไม่กลัวหรอกท่านเด็กโง่จริงๆท่านทำแบบนี้มันคุ้มกันแล้วเหรอคุ้มหรือไม่คุ้มต้องดูว่าทำเพื่อใครความจริงที่เข้ามาเนี่ยนอกจากจะพบคุณหนูแล้วข้ายังจะดีดพินตอนที่กลางวันยังค้างอยู่ให้ฟังต่อข้ารู้ว่านางอยากฟังตายจริงมีคนมาแล้วท่านรีบไปเร็วเข้าทำไมเวลาของเราช่างสั้นนักนะมันอาจจะเป็นพรหมลิขิตก็ได้บางทีบางคนก็ชนะพรหมลิขิตได้นะคนชนะพรหมลิขิตเหรอจะไปกับข้าสิจะได้ไม่มีใครมาขวางเราอีกและคืนนี้เราจะได้ร่วมกันฟังเสียงพินภายใต้แสงจันทร์ด้วยไปกับท่านมาสิใจอย่างเจ้าอยู่เคียงข้างข้าทรงชิงหยุนแม้ตายก็ไม่เสียดายล่ะข้าหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้ดีพินให้เจ้าฟังทุกวันขอโทษขอโทษอะไรคะเมื่อกี้ข้าวูวามเกินไปชวนเจ้าหนีมาด้วยกันทำให้เจ้าต้องเสื่อมเสียเกียรติท่านกล้าเสี่ยงด้วยชีวิตเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนข้าก็กล้าใช้เกียรติของข้าแลกเปลี่ยนเหมือนกันความจริงข้าต้องขอบคุณท่านมากกว่าถ้าไม่ได้รู้จักกับท่านข้าคงไม่มีช่วงเวลาที่มีความสุขแบบนี้ไม่ต้องห่วงหรอกเพื่อเกียรติของเจ้าไม่ว่าลำบากแค่ไหนข้าก็ต้องไปสู่ขอกับพ่อเจ้าให้จงได้แต่ว่าถ้าพ่อจะไม่ยอมแล้วก็เราจะหนีไปด้วยกันใช้ชีวิตเรียบง่ายสงบสุขไม่วุ่นวายกับใครเพียงแต่กลัวจะทำให้เจ้าลำบากเท่านั้นไม่หรอกค่ะชีวิตอย่างท่านว่าข้าก็อยู่ได้แต่ว่าข้าไม่อยากจากพ่อไปตั้งหากงั้นก็ได้ข้าจะพยายามสุดความสามารถเพื่อให้พ่อของเจ้ายอมให้เราแต่งงานด้วยกันอย่างเต็มใจเจ้าจะได้ไม่ต้องจากพ่อไปแม่นางหงเยี่ยอ้าวองครักษ์จันทร์องครักษ์จันทร์เชิญทางนี้เลยค่ะเชิญเชิญนั่งค่ะแม่นางหงเยี่ยเชิญเข้ามามีอะไรชี้แนะอย่างนั้นเหรอเรื่องชี้แนะน่ะข้าไม่กล้าหรอกเพียงแต่ข้ามีข้อข้องใจบางอย่างเท่านั้นข้องใจเรื่องอะไรไม่ทราบว่าเราสองคนจะคบเป็นเพื่อนได้ไหมคะทำไมพูดแบบนี้ล่ะเพราะข้ารู้สึกว่าเราเนี่ยมีวาสนาต่อกันแต่ก็ไม่อยากให้วาสนานี้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นศัตรูเพราะฉะนั้นจึงอยากเป็นเพื่อนกับท่านนะคะแม่นางหงเยี่ยฉันนึกว่าเมื่อเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยต่อไปวันหน้าจะไม่กลายเป็นศัตรูได้อย่างนั้นขอเพียงตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันได้ข้ารับรองว่าต่อไปจะไม่เป็นศัตรูแน่ค่ะอะไรทำให้เจ้ามั่นใจนักด้วยชื่อจันเจ้าของท่านและหงเยี่ยของข้าน่ะสิคะเพราะชื่อของเรา
แสดงถึงคุณธรรมทั้งสิ้นท่านไม่เชื่อข้าเหรอคะท่านคงคิดว่าข้าไม่คู่ควรใช้คำว่าคุณธรรมใช่ไหมมันต้องขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองงั้นข้าขอถามอะไรคือคุณธรรมเหมือนท่านเปาไงช่วยคนตกทุกข์ได้ยากนี่แหละคุณธรรมหมายความว่าถ้าผิดกฎหมายผิดศีลธรรมก็คือไร้คุณธรรมนะสิผิดต่อกฎหมายขัดต่อศีลธรรมก็ต้องถือว่าไร้คุณธรรมอยู่แล้วถ้ามีใครสักคนฐานะร่ำรวยแต่รังแกชาวบ้านแต่อีกคนเป็นโจรล้นคนรวยช่วยคนจนสิ่งที่จนคนนี้ทำน่ะจะถือว่ามีคุณธรรมได้ไหมคะธรรมะและอธรรมจะอยู่คู่กันไม่ได้เชียวเหรอแน่นอนงั้นจอมโจรกับเศรษฐีท่านจะคบหากับใครล่ะคะข้าไม่อยากเป็นเพื่อนกับคนมีเงินแต่แรงน้ำใจแล้วถ้าเป็นโจรล่ะบางครั้งโจรก็มีสัจจะเหมือนกันองครักษ์จันเห็นด้วยหรือเปล่าล่ะคะเท่าที่ข้าเจอมาหลายปีนี้คำพูดนี้ค่อนข้างเป็นจริงดูท่าความคิดขององครักษ์ก็คล้ายคลึงกับของข้าไม่น้อยเลยนะคะงั้นตอนนี้ตอบได้หรือยังแล้วว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมข้าก็อยากรู้คำตอบเหมือนกันเฮ้เราตามหากระบี่แรงแค้นหลายวันแล้วไม่เห็นได้เรื่องเลยมันน่านักข้าว่าวันนี้คงเสียเที่ยวเปล่าฮะกระบี่แรงแค้นเหลียวชิยังไม่ตายเหรอเหลียวชิถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงเนี่ยก็มาสู้กับเราสิจะเป็นอะไรกับสกุลหลิวอะเฮ้ยอย่าเข้าใจผิดสิเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับสกุลหลิวสักหน่อยงั้นเจ้าก็คือกระบี่แรงแค้นนะสิฉลาดดีนี่การได้ฆ่าคนฉลาดยังไงก็ดีกว่าฆ่าคนโง่ละจริงมากทำไมต้องเล่นงานเราด้วยถึงบอกให้รู้พวกเจ้าก็ไม่เข้าใจหรอกทางที่ดีจงรีบลงนรกดีกว่าไม่งั้นรอจนธูปสองดอกที่ขจุดให้ไหม้หมดเมื่อไรพวกเจ้าต้องกลายเป็นผีอนาถาหิวโหยอย่ามาโทษข้าก็แล้วกันท่านแม่ทัพหลงพวกเขาก็เหมือนกับผู้ช่วยมาต่างตายเพราะฝีมือกระบี่แรงแค้นดูท่าผู้ลงมือคนเนี้ยคงต้องการเล่นงานท่านอย่างแน่นอนทำไมถึงมุ่งมาที่ข้าได้นะถ้าเป็นมือสังหารมาจากซีเซียก็น่าจะจัดการกับข้าซะมากกว่าข้าพวกเขาจะได้อะไรขึ้นมาบ้างท่านแม่ทัพท่านเคยรู้จักคนแซ่หลิวไหมครับข้าคบหามิสหายมากมายถ้ามีใครแซ่หลิวบ้างก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนองครักษ์จันทำไมถามแบบนี้ล่ะเพราะศพทั้งสองเนี่ยเราพบในบ้านร้างแห่งหนึ่งและบ้านร้างเนี่ยเมื่อก่อนเป็นของเมืองกระบี่คนหนึ่งชื่อว่าหลิวชิครับหลิวชิเหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยข้าเป็นทหารไม่ได้ติดต่อกับคนในยุทธภพมากนะและมั่นใจว่าไม่เคยบาดหมางกับพวกเขาด้วยถ้าอย่างนั้นบางทีกระบี่แรงแค้นอาจไม่เกี่ยวกับสกุลหลิวแต่เป็นเพราะความบังเอิญก็ได้นะครับเท่าที่องครักษ์จันสืบมาได้การตายของมาเตียวจะเกี่ยวข้องกับเท่าแก่เนี้ยโรงเตียมหงเยี่ยหรือส่งชิงหยุนคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าแต่ท้าครับสองคนนี้ข้ากำลังจับตาดูอยู่แต่มีจุดหนึ่งที่มั่นใจได้ว่าเท่าแก่เนี้ยโรงเตี้ยมหงเยี่ยไม่ใช่ฆาตกรฆ่าสองคนนี้แน่ครับทำไมมั่นใจอย่างนั้นล่ะเพราะว่าตอนเกิดเหตุน่ะ
ข้ากับแม่นางหงเยี่ยอยู่ในโรงเตรียมด้วยกันครับท่านประทับงั้นคนที่ชื่อส่งชิงหยุนก็น่าสงสัยกว่าใครเพื่อนแม่ทัพหลงไม่ทราบว่าท่านกับส่งชิงหยุนมีเรื่องผิดใจกันหรือเปล่าลูกสาวข้าสู้ฉินเมื่อคืนไม่อยู่ในบ้านข้าสงสัยว่าอาจจะถูกส่งชิงหยุนลักพาตัวไปเขากล้าพาคุณหนูไปเชียวเหรอครับถูกต้องล่ะหมอนี่นับว่าใจกล้าไม่น้อยเลยหมู่นี้มาหาเรื่องใกล้ชิดลูกสาวข้าบ่อยๆจุดประสงค์ไม่สื่อจนข้าสงสัยว่าเรื่องนี้คงต้องเกี่ยวข้องกับเขาอย่างแน่นอนท่านพ่อเจ้าเด็กบังอาจนักกล้าบุกมาถึงจวนแม่ทัพเฉลยเนี่ยสู้ฉินเป็นคนเชิญเข้ามาสู้ฉินมาหารองนี่มาท่านเมื่อคืนมันพาเจ้าไปที่ไหนหอฝึกพินค่ะแล้วทำอะไรกันอยู่ที่นั่นเพราะรู้ว่าลูกชอบฟังการดีดพินก็เลยดีดเพลงที่ค้างไว้เมื่อวานนี้ให้ฟังจนจบเท่านั้นเองค่ะทำไมต้องทำลับๆล่อๆ ด้วยถ้าไม่ทำแบบนี้ชาตินี้สู้ฉินคงไม่มีวันได้ฟังข้าดีดพินแน่แต่ก็ไม่ต้องห่วงคนอย่างข้าถึงไม่ใช่สุภาพบุรุษแต่ก็ไม่เคยทำอะไรให้เสื่อมเสียถ้าใครรู้ว่าเจ้ากับสู้ฉินน่ะอยู่กัน2ต่อ2แล้วต่อไปนางจะมองหน้าใครได้เพื่อรักษาชื่อเสียงของนางข้าจะแต่งงานกับนางเองว่าที่ลูกเขยข้าคือเมิงจิงหงต่างหากท่านพ่อครั้งหนึ่งเจ้าเคยพ่ายแพ้ต่อเมิงจิงหงแล้วมีสิทธิ์อะไรมาขอแต่งงานกับสู้ฉินอีกล่ะถ้าข้าชนะเขาได้ล่ะข้าจะยกลูกสาวให้เจ้าชิงหยุนถ้าจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้ก็มีทางนี้ทางเดียวข้าลืมสัญญาที่ท่านพูดก็ได้นะจะอยากให้ข้าเป็นคนตระบัดสัตว์อย่างนั้นเหรอข้าไม่อยากเห็นท่านบาดเจ็บตั้งหากมันเลี่ยงไม่ได้แล้วจิงหงครับ3วันให้หลังพบกันที่สนามประลองยุทธตกลงสู้ฉินข้าต้องทำตามสัญญาแน่เดี๋ยวชิงหยุนเมื่อคืนสู้ฉินอยู่กับส่งชิงหยุนทั้งคืนแสดงให้เห็นว่าส่งชิงหยุนไม่ใช่กระบี่แรงแค้นแน่ใช่แล้วครับถ้าที่ฟังท่านเปาพูดมาศพของหวังติงและสีตะที่ตายอยู่ในบ้านเก่าของหลิวชิแสดงว่ากระบี่แรงแค้นต้องมาเพราะเรื่องของหลิวชิในสมัยอดีตเราไม่น่าทำผิดพลาดเลยเราทำผิดตรงไหนอีกอย่างเรื่องที่เกิดนะเจ้าก็ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนี่นะแล้วกลัวอะไรนักหนาพี่ใหญ่ถึงอย่างนั้นก็เถอะข้ารู้เรื่องแต่ไม่บอกใครก็เลยทำให้หลิวชิหลิวชิทำไมเราต้องกลัวมันด้วยกระบี่แรงแค้นทำไมต้องสังหารหมาเตียวด้วยเรื่องของหลิวชิไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเขานี่นะเสี่ยโฮจงตอนนั้นพวกเจ้ายังทำอะไรหรือเปล่าท่านแม่ทัพเราไม่ได้ทำอะไรเลยครับคือข้าผิดไปแล้วข้าสมควรตายตอนนั้นพวกเราสี่คนท่านเปาท่านเชิญข้ามาที่นี่ไม่ทราบมีอะไรจะชี้นะได้ข่าวว่าหัวหน้าอ้าวมีประสบการณ์ในยุทธภพและเป็นผู้รอบรู้กว้างขวางจึงอยากจะขอความรู้บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องในยุทธภพสักหน่อย เรื่องอะไรล่ะครับมิทราบว่าท่านหัวหน้าอ้าวรู้จักคนที่ชื่อหลิวชิหรือเปล่าอ๋อรู้จักสิครับหลิวชิเป็นมือกระบี่ที่ลือชื่อในสมัยก่อนอยู่พักนึงนิสัยเปลี่ยนไปด้วยน้ำใจทำอะไรเปิดเผยตรงไปตรงมาจึงได้รับการนับถือจากเพื่อนฝูงชาวยุทธไม่น้อยแต่ว่าน่าเสียดายจู่ๆครอบครัวเขาก็หายสาบสูญไปจนผ่านมาหลายปีจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยล่ะครับแล้วท่านรู้ไหมว่าหลิวชิคนนี้เ
เคยรู้จักมักคุ้นกับท่านแม่ทัพหลงเชียนหรือเปล่าไม่เคยนะครับเท่าที่ข้ารู้ลิวชิไม่รู้จักแม่ทัพหลงเชียนเลยนะครับถ้าอย่างนั้นครอบครัวเขาตอนนี้ยังเหลือใครอีกบ้างไหมนอกจากภรรยาแล้วก็ยังมีลูกชายกับลูกสาวก่อนที่เขาจะหายสาบสูญนี่ลูกชายอายุราว10ขวบส่วนลูกสาวก็ประมาณ 7-8 ขวบได้ครับพวกเขาหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงทุกวันนี้ก็เกือบ20ปีได้แล้วล่ะครับอ้าวองครักษ์จันทร์ทำไมมาอีกล่ะคะก็หาเจ้าเลยล่ะไม่รู้ชาติก่อนติดค้างอะไรท่านท่านมาทีไรทำให้ข้าเดือดร้อนเรื่อยเลยพระเจ้าหาเรื่องใส่ตัวเองน่ะงั้นไม่ทราบคราวนี้ข้าหาเรื่องใส่ตัวด้วยเรื่องอะไรอีกล่ะคะหวังติงและสีตาถูกเจ้าฆ่าตายอย่างนั้นใช่ไหมเฮ้ยข้าเบื่อที่จะตอบคำถามไร้สาระพวกนี้เต็มทีแล้วล่ะคะแต่ว่านะถ้าหากท่านจะมาเพื่อพบข้าไม่ต้องมีข้ออ้างก็ได้พูดมาตรงๆเถอะรู้สึกมั่นใจเกินไปหน่อยแล้วนะแน่สิคะนอกจากโรงเตรียมหงเยี่ยของข้าสิ่งที่ข้ามีอยู่ก็คือความมั่นใจในตัวเองนี่แหละค่ะตอนที่พวกนั้นถูกฆ่าน่ะบังเอิญเป็นเวลาเดียวกับที่เจ้านัดข้าอะไรจะประจวบเหมาะขนาดนั้นน่ะเจ้าจงใจให้ข้าเป็นพยานว่าเจ้าไม่มีส่วนรู้เห็นใช่ไหมองครักษ์จันทร์นี่ก็เป็นผู้ชายอย่าขี้ระแวงมากนักสิคะเราไม่ได้คบกันสนิทมากนะและเจ้าก็รู้ว่าข้ากำลังจับตามองเจ้าอยู่แต่ยังนัดให้ข้ามาเพื่อขอเป็นเพื่อนด้วยจะทำแบบนี้ไม่เท่ากับมีพิรุธเห็นก่อนเลยข้าก็บอกท่านแล้วว่าข้ารู้สึกว่าเราสองคนน่ะมีวาสนาต่อกันเพราะฉะนั้นถึงอยากเป็นเพื่อนกับท่านยังไงล่ะจะทำแบบนี้เพื่อหาข้ออ้างให้ข้าอยู่เป็นเพื่อนเจ้าจากนั้นก็ส่งคนไปฆ่าพวกเขาใช่ไหมเดี๋ยวขอข้าคิดดูก่อนนะนิทานของท่านเนี่ยเปิดเรื่องมาก็น่าสนใจอยู่หรอกนะแต่ว่าทำไมข้าต้องฆ่าพวกเขาด้วยล่ะก็ต้องถามเจ้าแล้วล่ะถามข้าโอ้ยงั้นข้าคงต้องคิดให้หนักแล้วล่ะไว้คิดได้เมื่อไหร่จะไปสารไข่ฟงหาท่านแล้วมอบตัวดีไหมคะข้าไม่รามือง่ายไม่รามือในการสืบสวนข้าหรือว่าต้องการตัวข้ากันแน่ถ้าจะจับผิดข้าต่อไปแล้วก็ขอเตือนให้เลิกซะดีกว่านะจะได้มีเสียเวลาแต่ว่าถ้าท่านหมายปองข้าแล้วก็ยังมีโอกาสอีกมากพยายามเข้านะคะวันนี้ช่างโชคดีนักที่ได้พบแม่นางหงเยี่ยที่นี่ไม่ใช่โชคดีหรอกแต่เจตนาต่างหากเจตนาพบข้าเรื่องอะไรไม่ทราบท่านมาเมืองไคฟงดูเหมือนมีเป้าหมายบางอย่างแม่นางคนเราเกิดมาในโลกนี้ก็มีเป้าหมายทั้งนั้นน่ะถ้าไม่มีเป้าหมายชีวิตคงจะเจือชืดพิลึกเลยเจ้ามาหาข้านี่ก็มีเป้าหมายเหมือนกันได้ข่าวว่าท่านจะแต่งงานกับหลงซู่ฉินลูกสาวหลงเชียนจริงหรือเปล่าจริงแล้วทำไมท่านทำแบบนี้เพื่ออะไรก็ตามแต่ว่าหลงเชียนน่ะไม่ใช่วีรบุรุษยิ่งใหญ่อย่างท่านคิดหรอกนะถ้าท่านน่ะเป็นลูกเขยของเขากลัวว่าอาจเป็นผลเสียมากกว่าหลงเชียนน่ะเป็นถึงแม่ทัพอาชาในเจ้ากรมการปกครองใครๆก็ให้เกียรติทั้งนั้นถ้าข้าเป็นลูกเขยเขาก็ต้องถูกยกย่องตามเข้าไปด้วยเคยได้ยินเรื่องกระบี่แรงแค้นหรือเปล่าล่ะก็ได้ยินมาบ้างกระบี่แรงแค้นเป็นปรปักษ์กับสกุลหลงท่านไม่กลัวว่าถ้าแต่งงานกับหลงสู้ฉินแล้วจะกลายเป็นเป้าหมายให้ตามล่าอีกคนล่ะข้าไม่กลัวกระบี่แรงแค้นแต่กลัวชีวิตไม่มีเป้าหมายต่างหากว่าแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นศัตรูกับกระบี่แรงแค้นอาจมีจุดจบที่น่าอนาถเหมือนหมาเดียวก็ได้นะข้าต้องเป็นคนของสกุลหลงให้ได้เลยสำคัญอย่างนั้นเชียวเลยใช่ไอ้น่าเสียดายจริงๆ
ทำไมเจ้าถึงห่วงข้านักข้าเพียงแต่ไม่อยากสูญเสียเพื่อนที่ดีอย่างท่านแต่ข้าไม่เคยถือว่าเจ้าเป็นเพื่อนข้ามาก่อนเลยนะไม่เคยได้ยินหรอว่าการมีเพื่อนสักคนยังไงก็ดีกว่ามีศัตรูเพิ่มอีกคนขอบคุณที่เจ้าเป็นห่วงแต่ข้าชอบไปตามทางของตัวเองมากกว่าแล้วพบกันใหม่กินข้าวไปซะนี่นี่ครับท่านพ่อขอเดี๋ยวอ้าวทิ้งหยุดมากินข้าวเดี๋ยวกันมานั่งกินข้าวกินข้าวท่านกินก่อนเถอะได้ท่านพ่ออืมไม่อะไรจะขอยืมเงินสัก10ตำลึงได้มั้ยนี่จะไปเป็นหนี้ที่บ่อนอีกแล้วเหรอก็ถือว่าช่วยข้าอีกครั้งเถอะหน้าอย่าถามมากเลยเฮ้ยเบ็ดเสร็จถึงทุกวันนี้ข้าช่วยใช้หนี้ให้เจ้าเกือบ100ตำลึงแล้วนะทำไมไม่รู้จักรักดีบ้างเลยโอ้ยเลิกบ่นสักทีเถอะหน้าจะให้หรือไม่ให้เล่าไม่ให้นึกว่าข้าหยิบเองไม่ไปหรือไงล่ะเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวข้าเลยไม่ได้ไม่ได้สิอันเดียวเดี๋ยวก่อนสิอันเดียวโอ้ยสกปรกโอ้ยอะไรกันเนี่ยชิวๆเป็นโรคเรื้อนมั้งนั่นน่ะไม่เน่าทั้งตัวเลยอ่ะช่วยอย่าไปใกล้อย่ามาแพร่เชื้อแถวนี้นะเข้าใกล้ท่านพ่อท่านเป็นไงบ้างครับท่านพ่อบอกข้าหน่อยสิท่านพ่อติดเชื้อป้าเข้าไป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 นี่นะเหม็นไปท่านพ่อชิวชิวนี่ท่านพ่อไปให้พ้นไปให้พ้นเดี๋ยวอยู่กับข้าเดี๋ยวไปสิเข้าไปนะเข้ามาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเฮ้ยหยุดนะทำแบบนี้กับพ่อได้ท่านด้วยแล้วนี่นะไม่มาเลิกกับท่านกูเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วพ่อเจ้านะเข้าเลยอย่าเข้าหยุดนะพอแล้วอันเดียวอย่าพึ่งไปอันเดียวพี่ส่งไปไรอ่ะข้าขอบคุณที่ช่วยข้านะเรื่องเล็กน้อยเนอะอย่าใส่ใจดีกว่าเอาจริงสิถ้าเป็นโรคอะไรเหรอโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายอ๋อท่านกงสุลที่ศาลไคฟงมีวิชาแพทย์ล้ำเลิศร้อยเขาตรวจดูหน่อยมะข้ากลัวจะเสียเวลาเปล่านะงั้นก็ได้ข้าไม่อยากฝืนใจหรอกจริงสิพี่จันเจ้าที่แล้วมาข้ามักจะเย็นชากับท่านแต่ทำไมท่านห่วงข้านะข้าก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะแต่มีความรู้สึกดีต่อกันนะก็เลยเห็นท่านเป็นเพื่อนคนหนึ่ง ข้าโชคดีที่มีเพื่อนอย่างพี่จันเจ้าได้แม้ตายก็ไม่เสียชาติเกิดพี่ส่งเมื่อกี้ท่านโมโหเด็กหนุ่มคนนั้นมากเลยคิดว่าคงเป็นคนรักครอบครัวมากสินะเรื่องอดีตจะพูดถึงอีกเลยพี่จันเจ้าท่านรู้ไหมว่าข้าจะประลองยุทธกับเมืองจิงหงเรื่องนี้ลือไปทั่วเมืองไคฟงแล้วพี่จันเจ้าฝีมือสูงส่งเห็นว่าข้าพอมีหวังชนะบ้างไหมข้ารู้สึกว่าเมืองจิงหงยังไงก็เหนือว่าท่านขั้นหนึ่งแต่ศึกคราวนี้ข้าต้องชนะให้ได้พี่ส่งถ้าท่านอยากชนะเขาเนี่ยก็ต้องหาวิธีทุ่มเทอย่างเต็มที่เลยนะซูชินอะไรทำให้เจ้าเป็นทุกข์ล่ะเป็นห่วงเขาใช่มั้ยฝีมือท่านสูงส่งกับเขามากนะไม่ต้องให้ข้าห่วงนี่คะขอถามหน่อยระหว่างข้ากับเขาจะอยากให้ใครเป็นฝ่ายชนะในศึกวันพรุ่งนี้
ว่าท่านจะยกเลิกการประลองซะไม่ได้ทำไมทัพสั่งให้ข้าเอาชนะเขาให้ได้พรุ่งนี้ข้าต้องปราบเขาให้ราบคาบให้ได้สองเสือกัดกันก็ต้องมีบาดเจ็บนะจะกลัวข้าทำร้ายเขาก็ท่านเก่งกว่าเขานี่พี่จิงหงข้าขอร้องแล้วอย่าทำร้ายเขาได้ไหมคะมันขึ้นอยู่กับดวงแล้วไม่นึกว่าแม้แต่องครักษ์จันทร์ก็มาร่วมสนุกด้วยคนมาร่วมสนุกไม่เพียงแต่ข้าเท่านั้นยังมีเท่าแก่เนื้อแห่งโรงเตี๊ยมหงเย่อีกคนองครักษ์จันทร์ม้าก็ดีเหมือนกันจะได้ช่วยเป็นพยานด้วยส่งชิงหยุนเมิ่งจิงหงพวกเจ้าจงฟังให้ดีการประลองวันนี้เป็นตายแล้วแต่ชะตาThank you.